สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโทรเคลียร์แล้วแมทพ่อสงกรานต์หลังมือลั่นกดไลค์โพสต์ด่าอุบตอบพี่น้องไม่ปลื้มวันที่25มกราคมที่โกดังสเตเดียมถนนเกษมราษฎร์คลองเตยนางเอกคนดังแมทพิรณีคงไทยเดินทางมาร่วมงานปาร์ตี้พาเทียเพรเชสกลาดซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์แรกของปีหลังต้องเจอกับมรสุมดราม่าต่างๆทั้งนี้นางเอกสาวเปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นร้อนพร้อมยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้คนที่เคยชื่นชอบผิดหวังและเสียใจช่วงที่ผ่านมาจากกระแสข่าวเราได้มีการเข้าไปขอโทษหรือคุยกับผู้ใหญ่บ้างหรือยังก็มีค่ะก็มีทางช่องทางผู้ใหญ่ผู้จัดค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือแมทไม่อยากให้เป็นประเด็นเลยค่ะคือตอนนี้แค่แมทมีแคปชั่นบางอย่างที่เราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรลึกลับเข้าใจว่าคนกำลังโมโหอยู่มันก็จะเป็นเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากพูดลงลึกรายละเอียดอะไรที่จะทำให้เป็นประเด็นต่อเนื่องไปอีกค่ะแมทยังยืนยันจะเดินหน้าต่อกับสงกรานต์ใช่ไหมปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติดีกว่าค่ะทุกวันนี้เรียกว่าเป็นแมทพิรณีคนใหม่แล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเรารับรู้ถึงผลกระทบแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ถูกที่ควรจริงๆมันน่าจะต้องเป็นยังไงคงจะไม่พูดอะไรที่คิดและพูดออกไปเลยคงต้องไตร่ตรองให้มันดีกว่านี้ค่ะแล้วกับคนที่ไม่ยอมเข้าใจอยากจะบอกอะไรเขาขอโทษค่ะพร้อมยกมือไหว้ขอโทษค่ะเรื่องที่คุณพ่อของสงกรานต์กดไลค์ข้อความที่ตำหนิแมทล่ะเรื่องนั้นคุณพ่อพี่สงกรานต์ได้โทรมาหาแมทเองและอธิบายทั้งหมดก็เข้าใจกันดีไม่มีอะไรคุณพ่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆให้ฟังค่ะแล้วที่พี่น้องของสงกรานต์อันฟอลโล่ล่ะอันนี้ต้องไปถามพี่ๆเขาเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ